ับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนทำเพลงรีแอคเรียกชั่นสำหรับคนทำเพลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนเพลงหรืออะไรทั้งนั้นถ้าคุณอยากให้เรารีวิวรีแอคชั่นเราก็จะทำนะครับผมผมกายครับยูกิครับก้าวจ้าเทปพอสอครับวันนี้นะครับก็เราจะมารีแอคเพลง Parasite If ครับผมของอะไรครับ Bring Me The Horizon พี่โอลี่ของเรานี่เองนะครับพูดถึงเพลงเนาะเพลงนี้ความเป็นไปเป็นมาก็คือเขาบอกว่าอยู่ในช่วงโควิดนั่นแหละใช่เขาก็เลยแต่งมาแต่ว่าโควิดมันเป็นไวรัสแต่เนี้ยพาราไซต์มันเป็นวัณโรคไม่รู้มันเกี่ยวกันยังไงไปฟังดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปฟังกันดูนะครับพร้อมนะครับ Let's go เอ็มวีแม่งดูความเป็นแบบอุ้ยเฮียน่ากลัวขนลุกเลยขนลุกจริงCG มันมันเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ตรงเนี้ยคือ CG ป่ะหรือไม่ใช่ไม่ Because I've seen something Night and after ผสมกัน Really we just need to feel something Only pretending to feel something I know you're dying to run I wanna turn you around เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยอย่างแบบชอบเฮ้ยกดรู้ก่อนIs this the moment you've been waiting for? Don't call it a warning. This is a war. It's a parasite. Oh! Banana. When we find the infection.โอ้โหเอ็มวีตรงนี้ยิ่งน่ากลัวเลยเมื่อกี้ไอ้เสียงเมทที่มันกดนะเองแบบกดนะซับเพจเยอะเขาใช้แม่จะไม่ฉีดไม่ก็ไม่ดีมันแข็งเยอะมากกว่าเดิมมีความหรือร้ายต้องการสองแต่ใครที่แบบใครที่เมาสีอ่ะห้ามปิดไฟดูเลยอ่ะเมาจริงเพราะมันเล่นสีมันแบบมันมีน่าจะแบบได้ทั้งสองที่อยู่ก่อนเขาพากีตาร์ไม่อยากมีแค่
CG มันท้ายมือหัวมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยแต่มันเป็นความตั้งใจของเขานะโอเคโอเคครับก็ตอนนี้เข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นกับรีวิวนะครับโอเคครับเริ่มพี่กิ๋เลยพี่กิ๋คิดว่าเป็นไงบ้างเพลงนี้มันมีกลิ่นของความเป็นนูเมทัลแล้วก็เป็นแนวเพลงของ Bring Me ยุคใหม่อย่างรูเดนส์มาผสมกับเพลงเนี้ยเหมือนมันมาเชื่อมกันในเพลงเนี้ยยังไงไม่รู้แล้วก็ด้านการเรียบเรียงมันดีอยู่แล้ววงนี้ค่อนข้างโอเคแล้วก็คอร์ดเพลงนี้ไม่ยากก็จะมีแค่มันอยู่ในคีย์ E minor แหละก็มีก็จะมี E D C A minor เราต้องมาสายด้วยบ้างมันยืดได้แก่สดนะเมื่อกี้เหมือนมันคือลิฟต์มันเล่นเหมือนดับดีอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีตัว C ต่ำอยู่ก็คือมันน่าจะดับ C น่าจะดับต่ำน่าดับ C เลยเพลงนี้ดับ C เหมือนแบบกายคิดว่ามันเหมือนแบบเขาเริ่มคัมแบ็กอีกครั้งแล้วเพราะว่าตอนนั้นเรากายฟังแค่อะไรนะช่วงสมัยบิงมีมาใหม่ๆอะพวกเพลง Shadow Moonแฮปปี้2ด้วยไหมแฮปปี้2ด้วยแต่ฟังเมื่อก่อนเลย Shadow Mood มันจะแบบโคตรคอกว่านี้หน่อยโคตรคอกว่าแต่พอมาคราวนี้มันมีพวกลายซินลายพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามียุคนึงที่เหมือน Linkin Park มากเลยใช่ของคนอื่นมั้งก็ส่วนผมนะครับความรู้สึกที่ดูเนี่ยผมค่อนข้างจะตะลึงแล้วก็ทึ่งไปกับ MV เพราะว่ามันเขาเรียกว่าเล่นอะไรนะโมชั่นอะไรนะMotion Capture CG แล้วแต่ละอันที่แบบว่ามันทำออกมาพิลึกมันพิลึกมันแบบมันมีเหมือนแบบมันมีปีศาจอะไรมากมันแบบเหมือนถ้าใครเล่นเกมพวกอะไรนะ The Last of Us 2จะเจอพวกมอนสเตอร์มันจะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยใช่แล้วใครยิ่งมึนกับเรื่องภาพด้วยอ่ะอย่าปิดไฟดูเลยโอ้โหปวดตามากแต่คือเขาแต่มันสวยนะแต่สวยนะมันสวยจริงมันเป็นความน่าจะเป็นความตั้งใจแหละที่ใครรู้สึกเงี้ยใช่เขาน่าจะแต่งในช่วงที่แบบไอ้ไวรัสระบาดโลกเนี่ยใช่แต่งเรื่องนี้มาเรื่องก้าวว่าไงพันก็ผมก็จริงๆก็พูดไปหมดแล้วเนาะแต่ก็ต้องเท้าความก่อนผมเองไม่ได้เคยฟังแนวนี้เลยแต่ต้องยอมรับว่าหนึ่งอย่างที่กระชากใจเลยผมชอบคือท่อนฮุกพีฮุกเนี่ยอะไรที่แบบฟังปุ๊บเราต้องอย่างเงี้ยต้องฟิลนี้ต้องฟิลนั้นแล้วก่อนเข้ามันจะมีแบบช่วงดาวนะใช่นั่นแหละพวกอะไรพวกนี้แบบถึงว่าพาดดนตรีนี่คือแบบเอาหัวใจไปเลยแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากๆคือตอนจบมีพิกโครงกระดูกของจ้ามาจ้าทิ้งจ้ามาด้วยโอ้ยไม่นึกถึงเลยนะเนี่ยจ้าทิ้งจ้าก็มาอะไรจ้าหรือคือแม่ไม่ไอเอากำลังแบบโอ้โหกำลังชมเลยสักพักเนี่ยตอนจบเนี่ยนึกเนี่ยอย่างนึงได้เลยเอาจ้าทั้งจ้าเอากราฟิกขึ้นมาโชว์เลยนะจ้าทั้งจ้าโชว์ดิคนโชว์ด้วยเอาด้วยก็ประมาณนี้เนาะครับผมของเรานี่ไม่แปลกใจไม่ใช่เพราะอะไรคือเราเคยไปดูเขาเรียกว่าครั้งหนึ่งใช่ทนทวนก็ดูหน้าเวทีแล้วก็เลยพามาดูตรงนี้ก็คือแบบเนี่ยมาตรฐานของวงระดับโลกไม่ต้องอย่างนี้แหละเป็นหนึ่งวงล็อกเมทัลที่ได้เคยไปดูสดจริงๆก็คือวงนี้สองรอบนะรอบแรกดูไม่จบแต่รอบสองก็คือที่โชว์ดีซีไปดูมาข้างนั่นเหรอเซ็นเซอร์แล้วกันนะปิดประมาณนี้ก็เพลงนี้ก็ควรเล่นสดไหมควรนะอยากให้เล่นด้วยล็อกต้องเล่นโอ้โหโยกกันเลยอ่ะไม่ฮอตนะโยกอย่างเดียวก็จบแล้วน้องกับการรีแอคเพลง Parasite Eve นะครับของ Bing Bing Horizon นะครับถ้าใครอยากให้ทำรีแอคเพลงอะไรหนังอะไรการ์ตูนอะไรหรืออะไรสักอย่างให้เรารีแอคก็ส่งมาได้เลยครับหรือคอมเมนต์ข้างใต้เลยนะครับผมแล้วก็เจอกันเอพิโซดหน้านะจ๊ะสำหรับคนทำเพลงรีแอคสำหรับคนทำเพลงนะครับเจอกันบ๊ายบายครับเย้